หนึ่งนะฮะเป็นเรื่องของคนโทน้ำสองใบนะฮะคนโทน้ำใบหนึ่งบรรจุน้ำได้3แกลลอนใบหนึ่งบรรจุน้ำได้4แกลลอนนะฮะเราจะทำยังไงที่ให้ใบ4แกลลอนเนี่ยบรรจุน้ำได้2แกลลอนพอดีโดยไม่มีเครื่องวัดแล้วก็ใช้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยในการแก้ปัญหาตัวนี้นะเราจะใช้คอมพิวเตอร์ตัวนี้มาแก้อย่างไรนะอันนี้คือโจทย์ความจริงก่อนที่จะเข้ามาถึงปัญหาตัวนี้เนี่ย มันมีเทคนิคอยู่เทคนิคหนึ่งที่เขาเรียก state space problem solving นะ state space problem solving ในหลักการเนี่ยของ state space problem solving นะฮะเขามีหลักการที่กำหนดไว้ว่าอันที่หนึ่งปัญหาจะต้องมีจุดเริ่มต้นและมีเป้าหมายเสมอนะฮะปัญหาหนึ่งหนึ่งนะฮะจะต้องมีจุดเริ่มต้นกับเป้าหมายถ้าเรามองจากปัญหานี้มองจากเรื่องนี้โดยตรงตรงนี้คือจุดเริ่มต้นเราเริ่มต้นกันที่คนโทน้ำสองใบเป็นคนโทน้ำว่างๆไม่มีน้ำอยู่เป้าหมายของเราก็คืออยากให้คนโทใบที่สองมีน้ำอยู่สองแกลลอนพอดีนะฮะอันนั้นเป็นหลักการข้อที่หนึ่งของ state space problem solving อันที่สองการแก้ปัญหานะฮะถ้าแก้ครั้งเดียวไม่เสร็จให้แก้ปัญหาไปสู่สถานะอื่นๆก่อนเพื่อมุ่งไปสู่สถานะเป้าหมายนะสถานะเข้าใจคำว่าสถานะในหนังสือเขาใช้คำว่า state นะ state ให้ไปแก้ไปเป็นสถานะอื่นๆก่อนอย่างเช่นอันนี้00มีน้ำว่างๆอยู่คุณจะเติมทีเดียวให้ได้น้ำตรงนี้2แกลลอนเพ๊ะๆโดยไม่มีเครื่องวัดนี่คุณทำไม่ได้ใน1ครั้งถูกไหมคุณลองเติมน้ำในนี้ให้เต็มสักทีสิคุณก็รู้ว่าน้ำในนี้มีอยู่3ถูกไหมอันนี้เป็นการแก้ครั้งที่1ถูกไหมครั้งที่2คุณอาจจะเติมน้ำใส่ในจากในนี้ใส่ในนี้จนในนี้เต็มและในนี้หมดมันตรงนี้คุณก็รู้ว่าตรงนี้มี3ถูกไหมอันนี้คือขั้นที่2ถูกไหมเสร็จแล้วทำไงฮะคุณลองเติมน้ำในนี้จนเต็มอีกสักทีสิคุณก็รู้อันนี้มี3อันนี้มี3ถูกไหมแล้วเทจากอันนี้ใส่จนอันนี้เต็มอันนี้มี4อันนี้มี2พอดีเทอันนี้ทิ้งถูกไหมแล้วอันนี้ใส่อันนี้เหลือ2พอดีถูกไหมมันการแก้ปัญหามันมีขั้นนะคุณโดดตูมเดียวบอกให้จากต้นทางนะฮะไปถึงเป้าหมายเลยเนี่ยถ้าทำไม่ได้คุณต้องทำเป็นขั้นๆผมให้สับคุณเพิ่มเติมนิดหนึ่งตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาเรียก initial state นะสถานะเริ่มต้นตรงเป้าหมายตรงนี้เนี่ยเขาเรียก goal state นะ goal state นะคือสถานะเป้าหมายคุณจะเข้ามาสู่เป้าหมายตรงนี้ได้ยังไง การเปลี่ยนสถานะหนึ่งคือถ้าเกิดคุณเปลี่ยนจากฐานะเริ่มต้นมาสู่สถานะเป้าหมายไม่ตูมเดียวไม่ได้เนี่ยการเปลี่ยนสถานะหนึ่งไปสู่สถานะใหม่การเปลี่ยนนะอย่างเช่นอันนี้ไม่มีอันนี้มีคุณจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น0คุณลองคิดถึงตัวเองสิคุณใช้อะไรคุณใช้อะไรใช้เดาใช้อะไรต้องใช้กฎต้องใช้กฎเสมอคุณต้องอธิบายได้ด้วยกฎนะต้องอธิบายได้ด้วยกฎ
นะคุณต้องมีกฎในการอธิบายผมบอกว่าเอ๊ะถ้าผมเทน้ำตรงนี้เกือบเต็มได้ไหมผมไม่เทเต็มอ่ะผมเทเกือบเต็มได้ไหมได้ไหมฮะไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เพราะเราจะไม่รู้ปริมาณว่าเราต้องสร้างกฎขึ้นมาเพื่ออธิบายเรื่องปริมาณตรงนี้ให้กับมันด้วยนะต้องสร้างกฎนะตอนนี้คุณยังไม่นึกไม่ออกอะว่าตัวคุณมีกฎอะไรอยู่กฎนี่มันเหมือนกับซ่อนอยู่ในตัวคุณนะเดี๋ยวเราจะถอดไอ้ที่มันซ่อนจากตัวคุณเนี่ยออกมาให้เห็นนะเดี๋ยวเราจะทำตรงนั้นกันแต่พูดง่ายๆการเปลี่ยนสถานะต้องอาศัยกฎนะคุณเปลี่ยนมั่วๆไม่ได้คุณเปลี่ยนทรงเดชไม่ได้ต้องมีกฎที่มาอธิบายการเปลี่ยนสถานะการเปลี่ยนสถานะจากสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าการอนุมานนะหรือ inference นะคือคุณเอากฎเนี่ยไปตีความแหละมันถึงจะเปลี่ยนสถานะเขาเรียกการอนุมานหรือการ inference นะฮะตอนนี้ผมถามคุณกลับว่าการอนุมานหรือการ inference คืออะไรมีใครตอบได้ไหมเมื่อกี้ผมบอกใช่ไหมว่าการเปลี่ยนสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่งต้องอาศัยกฎใช่ไหมและการเปลี่ยนสถานะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการอนุมานถูกไหมหรือเรียกการ inference ถูกไหมผมถามคุณกลับดีกว่า inference คืออะไรการเปลี่ยนสถานะโดยอยู่ภายใต้กฎอันนั้นคืออธิบายแบบที่ผมอธิบายให้คุณฟังคุณตอบแบบย้อนกลับถูกไหมแต่มันมีอีกคำตอบหนึ่งที่ฟังแล้วน่าทึ่งกว่าฟังแล้วน่าทึ่งกว่าคำตอบคุณถูกนะฮะแต่มันมีอีกคำตอบหนึ่งที่ฟังแล้วน่าประทับใจกว่าไม่ใช่น่าทึ่งน่าประทับใจกว่าการอนุมานคือการเปลี่ยนความจริงเดิมที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดความจริงใหม่โดยการอาศัยกฎความจริงสถานะต่างๆเนี่ยมันคือความจริงถูกไหมมันคือความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงนั้นถูกไหมคุณจะสร้างความจริงใหม่ได้เนี่ยคุณต้องอาศัยกฎเข้าไปความจริงที่มันมีอยู่ในปัจจุบันที่มันอยู่ฐานะปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนเป็นความจริงอันใหม่ซะโดยใช้กฎเป็นตัวอธิบายคือถ้าอธิบายการอนุมานคือการสร้างความจริงใหม่จากความจริงเดิมที่มีอยู่แล้วไอ้ตรงนี้มันฟังดูแล้วน่าประทับใจกว่าอันนี้คือนิยามของคำว่าอนุมานหรือ inference การใช้กฎในการสร้างความจริงใหม่ๆที่เกิดขึ้นมันฟังดูแล้วฉลาดมากเลยนะใช่ไหมมันฟังดูแล้วเป็น artificial intelligence จริงๆแต่ถ้าคุณบอกว่ามันเกิดสถานะใหม่โดยใช้กฎเนี่ยนะหรือการเปลี่ยนสถานะโดยใช้กฎอย่างเงี้ยฟังดูแล้วเหมือนกับธรรมดาแต่พอเราสร้างความจริงใหม่จากความจริงที่เดิมจากความจริงที่มีอยู่แล้วโดยใช้กฎเนี่ยโอ้มันฟังดูแล้วเป็น artificial intelligence ละคราวนี้นะฮะตอนนี้ไอ้ตัว artificial ไอ้ตัวของการเปลี่ยนการสร้างความจริงใหม่จากความจริงเดิมที่มีอยู่แล้วโดยใช้กฎเนี่ยเขาจะเรียกว่าการอนุมานนะหรือเรียกการ inference มันมีศัพท์อื่นอีกศัพท์อื่นเดี๋ยวคุณก็จะเรียนไปเรื่อยๆนะอยากยกตัวอย่างคร่าวๆอันหนึ่งอยากยกตัวอย่างให้เห็นอีกอันหนึ่งคือคำว่า resolution conflict resolution ก็ใช้เหมือนกันนะ conflict resolution การแก้ไขความขัดแย้ง resolution เนี่ยภาษาไทยคงใกล้ที่สุดแล้วแปลว่าการแก้ไขอ่ะผมไม่ค่อยแน่ใจว่าแปลว่าแก้ไขได้หรือเปล่าถ้ามันเกิดอะไรที่มีความขัดแย้งกันขัดกันแล้วคุณทำให้มันไม่ขัดกันมันเป็นองค์ความรู้ใหม่นะ